จริงดิโอ้อากาศร้อนมากๆเลยครับโอ้เหนียวเนอะนะเหงื่อก็ออกโอ้ตัวก็เหม็นโอ้คันครีมกันแดดก็ไม่มีแป้งก็ไม่ได้ออกมาทำยังไงดีเนี่ยหากพูดถึงดินสอพองในสมองคนไทยยุค Gen Z ก็คือก้อนแป้งที่ใช้ผสมน้ำเล่นสงกรานต์เท่านั้นล่ะครับแต่ในแง่ตำนานดินสอพองเป็นวัตถุธาตุสีขาวใต้พื้นพระสุธาเมืองลพบุรีเล่าขานกันว่าในสมัยรามเกียรติ์พระรามรบชนะทศกัณฐ์ก็ตบรางวัลให้หนุมานทหารเอกว่าหากสอนที่พระรามแผงไปลงที่ใดก็ให้หนุมานสร้างเมืองปกครองอยู่ที่นั่นแล้วสอนนั้นก็พุ่งละลิ้วดิ่งตรงมาลงที่ทุ่งพรหมาศอิทธิฤทธิ์ของสอนพระรามทำให้ไฟลุกไหม้เผาดินแถบนั้นจนสุกเป็นสีขาวหนุมานก็ใช้หางตวัดดับไฟจนเกิดเป็นที่ราบท่ามกลางภูเขาเกิดเป็นเมืองลิงเมืองลพบุรีขึ้นมานี่คือตำนานแต่ถ้าในแง่ประวัติศาสตร์ดินสอพองต้องถามผู้รู้กูรูเจ้าถิ่นป้าเล็กและป้าน้อยแห่งบ้านหินสองก้อนเมืองลพบุรีครับป้าน้อยจ๋าดินสอพองมีความเป็นมายังไงล่ะจ๊ะป้าโอ้ก็ดินสอพองนะหรือกือดินสีขาวนะลูกเป็นวัตถุธาตุของคนโบราณมีสรรพคุณทางยาอยู่ในตำรับโอสถพระนารายณ์เลยนะออกฤทธิ์เย็นใช้ผสมน้ำสมุนไพรดื่มดับพิษไข้ลพบุรีคือแหล่งดินสอพองชั้นดีของโลกมาตั้งแต่ยุคปู่ย่าตาทวดป้าเองก็ทำมาตั้ง35ปีแล้วนะลูกนะอ้าวแล้วทำไมถึงเรียกดินสอพองล่ะครับป้าโอ้ก็ดินก็คือดินนะลูกส่วนคำว่าสอนะเป็นภาษาเขมรแปลว่าสีขาวสำหรับพองนะเหรอมาดูนี่ลูกมาดูดินสอพองของแท้ถ้าโดนน้ำมะนาวแล้วก็จึงเป็นที่มาของคำว่าดินสอพองแล้วดินสอพองเอาไปทำอะไรบ้างครับคุณป้าเอาไปสตุทำเครื่องสำอางยาสมุนไพรน้ำอบไทยไข่เค็มถูกหอมอุดดอยรั่วไม้ใช้ขัดเครื่องเงินป้าจ๋าว่าแต่มีครีมกันแดดให้ผมยืมบ้างไหมครับป้าแดดบ้านเราเนี่ยพอใกล้เที่ยงแม่เจิดจ้าซะเหลือเกินใช้นี่เลยใช้นี่เลยดินสอพองในบ่อนี่แหละป้าใช้ทากันแดดมาตั้งแต่เกิดแล้วลูกดูผิวป้าสิแม่ขาวนวลไหมล่ะจ๊ะแบบนี้ต้องลองกันแล้วล่ะครับเอ้าทาถูทาถูแปลงร่างสู้แดดด้วยดินสอพองที่สำคัญดินสอพองของที่นี่นะพอล้างออกแล้วหน้าของเราก็สดชื่นเอาละครับมาลองทำดินสอพองกันดูหน่อยนี่เทรนเนอร์ปั้นดินให้เป็นดาวของผมป้าเล็กพี่สาวป้าน้อยเองจ้าสวัสดีจ้าขั้นแรกก็คือฉีดน้ำชากองดินแยกหินแยกกรวดแบบนี้จวดๆเลยลูกฉีดฉีดฉีดโอ้ลุยฉีด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 พอน้ำนองเลยตะตุ่มก็เอาน้ำขี่เลนขึ้นมากรองเศษหินเศษหญ้าออกแบบนี้แหละครับน้ำในบ่อที่เราได้ก็ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนจ้ามาตามป้ามานี่นี่แหละบ่อดินสอพองสดๆที่ตกตะกอนเรียบร้อยแล้วลองจับดูสิจ๊ะแม่เนียนนุ่มชุ่มเย็นสุดๆเลยครับป้าอ้าวๆต่อไปถึงขั้นตอนกดพิมพ์ดินสอพองดูป้าให้ดีนะทำงี้ยัดยัดยัดนิ้วโป้งดันแล้วก็กดอับปึ๊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 ดโอ้ดูผมดูผมเอ้ากดอเมอเมอเมอับปึ๊ด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 อเมโหไม่ง่ายเลยนะครับพี่น้องจ๋าพอได้แบบนี้ก็ไปตากแดดไว้2วันจนแห้งก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับพร้อมส่งขายร้านค้าทั่วไปเป็นดินตุ่มแล้วก็ส่งเป็นดินแผ่นแบบนี้แผ่นใหญ่ๆเนี่ยส่งโรงงานทำเครื่องสำอางโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเลยนะนี่แหละครับดินสอพองลพบุรีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนึ่งเดียวของไทยหนึ่งเดียวในโลกอยากมาเรียนรู้ต้นตำรับดินสอพองมาลองทาครีมกันแดดของคนโบราณติดต่อมาได้เลยที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหินสองก้อนตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีชมฟรีเรียนฟรีถ้าจะมาโทรมาก่อนนะจ๊ะจริงดิจริงอ่ะจริงอ่ะจริงปะอ่ะจริงดิ